วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการวิเคราะห์ข่าวการตลาดเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องของการตลาดที่ใกล้ตัวคือเรื่องของการตลาดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านนะครับซึ่งผมก็พอดีได้มีแขกพิเศษท่านหนึ่งนะครับคือคุณชัชวาลตั้งตรงฉินนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทยูโรเดคคอร์นะครับสวัสดีครับคุณชัชวาลครับสวัสดีครับครับผมคุณชัชวาลนี่ก็คือว่าเดิมเป็นผู้บริหารนะครับของเฟอร์นิเจอร์ค่ายหนึ่งนะครับแล้วก็ทำมาระยะหนึ่งก็เปลี่ยนมาทำเรื่องของบริษัทยูโรเดคคอร์เป็นบริษัทที่นำเข้าเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมจากทั่วโลกเลยใช่ไหมครับครับผมแต่ตั้งชื่อว่ายูโรนี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องนำเข้าเฉพาะจากยูโรโซนไม่ใช่อ๋อไม่จำเป็นครับนะครับแต่ว่าสไตล์สินค้าเนี่ยจะออกไปทางด้านของยุโรปซะเป็นส่วนใหญ่ครับครับผมขอถามกว้างๆก่อนคือพูดถึงภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านก่อนนะครับว่าหลังจากที่เมื่อสิ้นปีที่แล้วนะครับตอนปลายปีเนี่ยครับไตรมาสที่4เรามีเรื่องของน้ำท่วมเยอะครับบ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์เสียหายไปเยอะนะครับบางคนมองว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่เฟอร์นิเจอร์จะขายดีขึ้นแต่บางคนก็มองว่าเนื่องจากอสังหาเนี่ยต้นปีนี้นะครับคือตั้งแต่มกราถึงกลางกุมภาที่เข้าสำรวจดูเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ขายไม่ค่อยได้ซึมๆเพราะว่าคนก็ยังรู้สึกว่ายังไม่แน่ใจว่าทำเลไหนจะท่วมหรือไม่ท่วมนะครับทำให้อัตราการซื้อเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของบ้านใหม่เนี่ยเนื่องจากบ้านใหม่ขายได้น้อยลงเฟอร์นิเจอร์ที่ขายเข้าบ้านใหม่ก็น้อยลงไปด้วยนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงผลกระทบจากน้ำท่วมนี่คุณชัชวาลมองว่ามันเป็นยังไงครับครับคืออันแรกเลยเนี่ยอยากจะพูดถึงยูโรเดคคอร์นิดนึงก่อนว่าเราแรกเริ่มเนี่ยตั้งใจจะเปิดวันที่1เดือนพฤศจิกายนแล้วก็2011ครับก็กะว่า1แล้วก็11แล้วก็11ครับนะฮะแต่ก็เพราะว่าวิกฤตในเรื่องของน้ำท่วมครับซึ่งเราก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่ามันจะรุนแรงมากมายขนาดนี้ที่เปิดนี่ตรงติวานนท์ซอย14ติวานนท์นี่น้ำท่วมมั้ยครับของเราเผอิญโชคดีมากน้ำไม่ท่วมเลยแต่ถึงน้ำไม่ท่วมก็ยังไม่เปิดก็ยังไม่เปิดเพราะว่าเราก็กลัวน้ำจะท่วมคือทุกวันเนี่ยเราไม่รู้ว่าน้ำจะเข้ามาที่ร้านเราหรือเปล่านะฮะจัดร้านพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะสุดท้ายก็ต้องย้ายของขึ้นชั้นบนนะฮะเพราะตอนนั้นเป็นห่วงมากๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าคล้ายๆกับที่ทางดร.บอกนี่แหละว่าถ้าหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยสถานการณ์เนี่ยการซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะทุกๆบ้านเนี่ยน่าจะขาดแคลนในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เรามองดูว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่5นะฮะของคนเราไปแล้วนะฮะนอกจากอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยต้องการเฟอร์นิเจอร์เพื่อจะทำให้มันครบถ้วนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เราเปิดตัวเมื่อวันที่16ธันวาคมนะฮะเราอยู่ในซอยเล็กๆซึ่งไม่ค่อยมีคนรู้จักได้นะติวานนท์ซอย14ตอนนั้นเนี่ยผมไม่คิดจริงๆว่าจะมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาหาเราเยอะขนาดนั้นเปิดได้กี่เดือนแล้วครับเราเปิดเดือนธันวาคมวันที่16เดือนธันวาคมมาถึงวันนี้ก็ประมาณ2เดือนใหม่มากกว่าครับนะฮะวันนั้นเนี่ยใช้เวลา3วันมีคนเข้ามายูโรเดคคอร์เนี่ยเกือบ 10,000 คนนั่นหมายถึงว่าวันนึงเนี่ยเรามีลูกค้าเข้าร้านของเราเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนในละแวกติวานนท์นั่นหรือเปล่าใช่ๆๆครับซึ่งณขณะนั้นเราคิดว่าครับเราจะรับลูกค้าได้แค่500คนต่อวันครับก็เพียงพอแล้วครับเลยทำให้3วันนั้นเกิดการโกลาหลก็คือวันนึงเข้ามาสักกี่พันนะตอนนั้นก็วันนึงมาประมาณ 3,000 กว่าคน 3,000 กว่าคนจาก500มาเป็น 3,000 กว่าคนครับโดยที่โฆษณาหรือเปล่าแจกใบปลิวคือจริงๆเราใช้การโฆษณาน้อยมากคือคอนเซ็ปต์ของยูโรเดคคอร์เนี่ยพยายามเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ไปทำให้ต้นทุนเนี่ยราคาถูกที่สุดเพื่อจะได้ไม่ไปผลักภาระในเรื่องของต้นทุนเนี่ยทำให้ราคาขายเนี่ยเราทำสูงเกินไปนะฮะดังนั้นที่เราขายได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชุดที่ลูกค้าต้องการใช้จริงๆยกตัวอย่างเช่นที่นอนนะฮะเราขายไปได้หลายร้อยหลังนะฮะลูกค้ามาสั่งจองกันจนเราเตรียมกันไม่ทันหรือเฟอร์นิเจอร์ที่เราเตรียมไว้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเคยอยู่ในประสบการณ์ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์มาก่อนแล้วเราก็มองดูช่องว่างว่าถ้าเกิดเราทำเนี่ยเราอยากจะได้เป็นไม้จริงหรือไม่ก็ต้องเป็นไม้ที่ทนทานมากกว่าที่เราเอาไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดหรือไม้ MDF บอร์ดมาใช้พอโดนน้ำก็ไปหมดซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีมากของยูโรเดคคอร์นะครับไม้จริงเหรอครับไม้จริงนี่ตอนนี้มันหายากแล้วราคาแพงครับจริงๆแล้วเราจะเรียกว่าเราใช้ไม้เนี่ยที่เป็นไม้ทดแทนไม้ทดแทนเป็นไม้ยางพาราซึ่งปัจจุบันเนี้ยประเทศไทยก็ส่งออกไม้ยางพาราเนี่ยไปที่ประเทศจีนก็เยอะนะฮะไปที่ประเทศเวียดนามก็มากนะฮะแล้วก็ประเทศมาเลเซียเองเนี่ยก็จะมีไม้แบบนี้อยู่เยอะพอสมควรเน้นเรื่องไม้ยางพาราดังนั้นยูโรเดคคอร์เนี่ยก็จะไปสรรหาสินค้าเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเราก็พบว่าไอ้การที่น้ำท่วมเนี่ยในระยะแรกๆเนี่ยการเปิดตัวครั้งแรกเลยเราพบว่ามันไม่ได้เป็น
อย่างที่เราคิดว่าคนจะกลัวกันก็ปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อเยอะมากนะฮะจนกระทั่งของหลายอย่างเนี่ยหมดไปถ้าลงนี้เปิดแต่พฤศจิกายนคือตอนนั้นต้องเรียนตรงๆต้องเรียนเรากลัวมากเพราะว่าทุกวันเขาก็บอกว่าน้ำจะมาทุกๆคนก็บอกว่าหนีไม่พ้นต้องมาแน่ๆอย่างเงี้ยเราจัดของเสร็จเรียบร้อยเตรียมพร้อมแต่สุดท้ายก็บอกว่าไม่เอาดีกว่ารอจนทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อยคือบ้านผมเองเนี่ยอยู่พระราม2ครับทุกสำนักก็บอกว่ายังไงก็ต้องผ่านมาที่บ้านตัวเองแน่ๆก็จะให้เป็นทางน้ำผ่านตอนนั้นเครียดแบบสุดๆเลยอะฮะแต่สุดท้ายสุดก็ไม่รู้น้ำหายไปไหนกันหมดนะฮะเราก็เชื่อว่าวิกฤตเนี่ยได้ผ่านไปแล้วนะทุกอย่างน่าจะค่อยๆดีขึ้นครับทีนี้ในแง่ที่ว่าสมมติปีนี้น้ำมาอีกเนี่ยเตรียมการว่าขนเฟอร์นิเจอร์ชั้น1ไปชั้น2นี่ทันไหมฮะคือไม่รู้จะเป็นความชะล่าใจหรือเปล่านะถ้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าทางเขตนนทบุรีเนี่ยได้รับการป้องกันอย่างดีมากนะฮะเราไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวก็เลยคิดว่าปีนี้ก็ไม่น่าจะมีถ้าเกิดขึ้นอีกเราก็คงปล่อยนะฮะก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าทางภาครัฐบาลเองก็พยายามหาวิธีการในการเตรียมป้องกันเป็นอย่างดีผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วนะครับครับครับแล้วก็ตรงพื้นที่ที่เปิดห้างตรงนี้มีพื้นที่สักกี่ตารางเมตรฮะปัจจุบันเราใช้พื้นที่อยู่ 5,000 ตารางเมตร 5,000 ตารางเมตรโดยแบ่งออกเป็น2ชั้นชั้นหนึ่งประมาณ 2,500 ตารางเมตรนะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่เนี่ยแบ่งไปครึ่งๆเลยครับครึ่งนึงเป็นสินค้าตกแต่งบ้านครับอีกครึ่งนึงเป็นเฟอร์นิเจอร์ครับโดยที่เราวางสัดส่วนเอาไว้ว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราจะขายได้ประมาณสัก 60% นะฮะของยอดขายทั้งหมดครับแล้วก็ของตกแต่งบ้านเนี่ยจะขายได้สัก 40%จริงๆขายยังไงกำไรมากกว่ากันจริงๆต้องเรียนด็อกเตอร์ว่าถ้าของตกแต่งบ้านเนี่ยอาจจะพอมีโอกาสในการทำกำไรได้เยอะหน่อยเพราะการที่ยูโรเดคอร์เนี่ยเราตั้งตัวเราเองว่าเราไม่ใช่โรงงานนะฮะแล้วเราก็จะพยายามสรรหาของทุกอย่างเนี่ยจากทั่วทุกมุมโลกในราคาที่คิดว่าผู้บริโภคของคนไทยเนี่ยสามารถหาซื้อได้เป็นสินค้าชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าน่าจะทำราคาได้ดีมากหน่อยครับประกอบกับปริมาณครับที่เราสั่งซื้อมาในแต่ละครั้งเนี่ยเราใช้จำนวนเยอะมากครับต้องเรียนดร.ว่าถึงแม้ว่าเราจะมีพื้นที่แค่ 5,000 ตารางเมตรครับและมีร้านเพียงแค่1ร้านในปัจจุบันครับนะฮะแต่จำนวนที่เราสั่งซื้อเนี่ยก็มากๆเท่ากับเฟอร์นิเจอร์ร้านใหญ่ๆในประเทศไทยเขาสั่งซื้อกันเลยสมมุตินะฮะสมมุติว่าถ้าเป็นโคมไฟของตกแต่งบ้านที่อยู่บนโต๊ะบนอะไรอย่างเงี้ยนะโคมไฟอย่างเงี้ยนะสั่งสักประมาณกี่ชิ้นเนี่ยที่ว่าเยอะอ๋อเราสั่งเป็นหลักพันขึ้นไปพันขึ้นไปซึ่งจะได้ราคาต่ำด้วยก็ได้ราคาอย่างที่คนอื่นๆเขาสั่งกันตามมินิมัมออเดอร์ของทางโรงงานเขากำหนดให้เพื่อได้แข่งขันในตลาดเรื่องราคาได้ครับคือตรงนี้เนี่ยคนที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการสรรหาสินค้าเนี่ยต้องมีความแม่นยำมากในการเลือกสินค้าเนื่องจากพื้นที่เรามีจำกัดคือเรามีแค่ 5,000 ตารางเมตรแล้วการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละชนิดเนี่ยเราต้องใช้ปริมาณเยอะมากในการสั่งซื้อเพื่อที่ให้ได้ราคาดีปกติคุณชัชวาลก็บินไปเลือกเองด้วยใช่ไหมระยะแรกเริ่มก็จะช่วยทางทีมงานนะแต่คิดว่าต่อไปเนี่ยทางทีมงานก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นเขาจะสามารถดูแลด้วยตัวของเขาเองได้ก็คือต้องเลือกของที่ว่ามาแล้วเนี่ยไม่ค้างสต็อกขายเร็วถูกไหมครับคือเราจะมีการศึกษาตลาดก่อนแล้วก็ประกอบกับตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในธุรกิจนี้มาเนี่ย20กว่าปีครับแล้วก็ต้องบอกกับทางดร.ว่าเพราะเรารักครับธุรกิจนี้มากๆครับคือผมเชื่อว่าสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเรารักมันครับเราน่าจะทำแล้วธุรกิจเนี่ยน่าจะไปได้นานๆครับแล้วมันจะยั่งยืนได้เนี่ยก็ด้วยความซื่อสัตย์ครับที่เราจะมีให้กับลูกค้าครับอีกคำถามนึงต่อมาก็คือว่ามีคนก็บอกว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็น Sunset Industry ก็คืออุตสาหกรรมที่มันกำลังลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์นี่เป็นของที่มีชิ้นใหญ่นะฮะถ้าไปอยู่ในห้างเนี่ยตอนนี้ก็พื้นที่ห้างเนี่ยราคาค่าเช่าพื้นที่โดยเฉพาะในกลางเมืองเนี่ยแพงมากเฟอร์นิเจอร์เองถ้าไปคิดกำไรมากก็จะขายยากแต่คิดกำไรน้อยเผลอๆไม่พอจ่ายค่าเช่านะฮะรวมถึงเรื่องการขนส่งก็ชิ้นใหญ่เปลืองค่าขนส่งค่าน้ำมันอีกนะครับแล้วต้องมีโกดังเก็บพื้นที่มหาศาลในความที่บอกว่าเป็น Sunset Industry กับ Furniture เนี่ยฮะคืออุตสาหกรรมนี้มันกำลังอยู่ในช่วงขาลงเนี่ยคุณชัชวาลคิดว่าอย่างไรอันนี้มองคนละอย่างกันนะครับครับขออนุญาตได้ครับช่วยแลกเปลี่ยนกันนิดนึงนะฮะครับคือถ้าเรามองถึงคำว่าอุตสาหกรรมครับผมไปมองถึงในเรื่องของโรงงานผู้ผลิตครับนะฮะที่ปัจจุบันเนี้ยการแข่งขันเนี่ยในบ้านเราเนี่ยอาจจะบอกได้ว่ามันต้องแข่งขันด้วยความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับ
เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนซึ่งเรายังไม่มีโรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่มาแข่ง